มันเกิดคำถามว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็น IO หรือมันเป็นของจริงค่ะโอเคไปดูกันไปดูปรากฏการณ์อะไรทีละคลิปนะครับเริ่มจากคลิปที่1อ่ะเชิญค่ะลองดูก่อนนะคะยูนายกลับมาได้แล้วโอเคได้ยินใช่ไหมครับลุงตู่อยู่ไหนกลับมาได้แล้วใช่ภาพในคลิปน่าจะเป็นบรรยากาศร้านรวงเงียบเหงาบรรยากาศตลาดบรรยากาศสถานที่ขายของมันร้างมันเวิ้งว้างมันวังเวงมันอึมครึมมันน่ากลัวและอยู่ๆก็มีเสียงแหวกอากาศขึ้นมาลุงตู่อยู่ไหนกลับมาได้แล้วถามหาลุงตู่ถามหาลุงตู่ถามหาลุงตู่อยู่ๆมาถามหาลุงตู่นั่นสิไม่เท่านั้นนะในกระแสโซเชียลคำถามก็คือนี่คือ IO หรือของจริงค่ะนี่คือ IO หรือของจริงหรือของจริงไปดูคลิปที่2ครับเชิญค่ะมีใครที่คนเดียวที่เก่งจริงๆนั้นทำได้จริงอ่ะมีไหมไม่มีเรามันต้องเป็นทีมไอ้คำว่าทีมคือไม่ใช่ทีมมันต้องเก่งทุกคนไม่ใช่ผมเนี่ยไม่เก่งเศรษฐกิจแต่ผมประคับประคองประเทศมา8ปีเนี่ยแล้วผมมีใครเป็นไหนมันเป็นทีมงานที่ทำด้วยกันไม่ว่าทางการเมืองไทยก็ต้องทำกระทรวงการคลังก็ต้องทำท่าราชการก็ต้องทำโอเคโอเคคลิปนี้เป็นบรรยากาศตลาดแห่งหนึ่งค่ะอยากไปเอ่ยชื่อตลาดเป็นบรรยากาศอันเงียบสงัดของตลาดแห่งหนึ่งมันเงียบมันวังเวงจริงๆนะใช่คนเดินไปนะก็มีแต่ร้านมีแต่ร้านคนซื้อที่ของนี่หาไม่มีเลยน้อยมากอ่ะขณะเดียวกันเขาก็ไปค้นเอาคลิปคำให้สัมภาษณ์เก่าๆของลุงตู่ซ้อนเข้าไปเอาเสียงมาประกอบไงที่เสียงลุงตู่นะตะกี้เป็นเสียงลุงตู่ที่เคยพูดก่อนหน้านี้สมัยอยู่ในตำแหน่งแล้วก็มีบรรยายทับคลิปด้วยข้อความดังต่อไปนี้ครับตลาดเงียบจัดถ้าจะบริหารประเทศกันแบบนี้นะมึงเอาลุงตู่กูกลับมาเหอะจุดหายเมื่อก่อนขายไม่ดีเดี๋ยวนี้ขายไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าจะตายกันอยู่แล้วโอเคเมื่อก่อนขายไม่ดีเดี๋ยวนี้ขายไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าจะตายกันอยู่แล้วโอเคมันก็บอกเล่าเรื่องราวของมันเหมือนกันเนอะแล้วก็กับคลิปกับคลิปถามแฟร์กับทุกคนมาจากไหนเนี่ยทั่วทุกค่ายนี่คือ IO หรือของจริงค่ะและถ้าเป็น IO ฝีมือใครและถ้าเป็น IO คนที่ทำมันขึ้นมาประสงค์จะอะไรประสงค์อะไรต้องการจะนำไปสู่อะไรแต่มันมาเป็นซีรีส์เลยนะมันมาเป็นซีรีส์นะมันไม่ใช่ทำแบบคลิปเดียว2คลิปนะมันมากันเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยหรือมีทั้ง IO และมีทั้งของจริงนั่นสิมองได้ทั้งหมดแหละไม่รู้อันไหนโอเคค่ะไปดูคลิปที่3ครับประยุทธ์ประยุทธ์อยู่ไหนพักผ่อนพอหรือยังกลับมาด่วนเอ้ยประเทศชาติจะหายแล้วโอเคโอเคอันนี้ก็มาทำคลิปร้อยเหมือนกันเป็นการทำคลิปขึ้นมาเพื่อล้อเลียนการเมืองค่ะเพื่อล้อเลียนการเมืองค่ะไม่ต้องอธิบายกันเยอะถ้อยคำที่ปรากฏเมื่อสักครู่มันบอกเล่าตัวมันเองย้ำคำถามเดิมนี่คือ IO หรือของจริงค่ะถ้าเป็น IO ต้องการอะไรต้องการจะลากสถานการณ์ไปสู่อะไรใช่เป้าประสงค์คืออะไรเป้าหมายคุณต้องการอะไรตั้งไว้เป็นประเด็นนะค่ะ